มาอีกหนึ่งเออร์โก้เมาส์ที่มาพร้อมกับวัสดุแมกนีเซียมนะครับนี่คือ Pornage Stormbreaker นี่แค่ชื่อก็เท่แล้วแต่ข้างในจะเป็นยังไงบ้างไปดูบอลก่อนกล่องก็มาสไตล์กระทัดรัดเนาะค่อนข้างจะเล็กกว่าที่คิดเลยนะครับเล็กกว่ากล่องทั่วไปเลยวิธีการเปิดก็จะมีลูกเล่นนิดนึงอ่ะนะเออข้างในก็จะมี receiver ตัวรับส่งสัญญาณนะครับตัวนี้รับส่งได้สูงสุด 2,000 เฮิรตซ์นะครับมีสาย USB Type A to Type C ยาวประมาณ 1.8 เมตรมีคู่มือมาให้เทียบกับหลายๆแบรนด์เนี่ยคู่มือนี้ดูดีแล้วก็มีกริปเทปมาให้เนาะแล้วก็มีไขควงแถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งแถมมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงอีกทีนึงเนาะและสุดท้ายในตัวกล่องก็คือตัวเมาส์นั่นเองนะครับอันนี้จริงๆสวยมากสวยสุดๆเลยไปดูกันต่อในส่วนของ10ปัจจัยกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะข้อแรกมีสายหรือว่าไร้สายเมาส์ตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะฮะแต่ถ้าคุณจะใช้แบบเสียบสายสายที่เขาให้มาก็อ่อนนุ่มกลางๆเนาะไม่ได้กระด้างมากนะครับหัวไม่ได้งอมาให้นะครับเวลาเสียบพอร์ตเข้าไปก็จะโยกได้เล็กน้อยนะครับแต่ก็เราเน้นใช้งานแบบไร้สายเนาะข้อนี้ก็ให้คะแนนไปนะครับถัดมาเรื่องของรูปทรง Stormbreaker เป็นเมาส์เออร์โก้ทรงสูงนะครับซ้ายขวาไม่เท่ากันเนาะถ้ามองจากมุมบนหรือมุมล่างเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นเมาส์ที่โค้งเว้าประมาณนึงเนาะอาจจะดูไม่ได้มากมายแต่ถ้าจับลงไปจริงๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีความโค้งเว้าพอสมควรเลยนะครับแล้วถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นว่าตัวเมาส์เนี่ยมีความสูงประมาณนึงเลยซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับเมาส์เออร์โก้ที่ผมได้ลองในช่วงที่ผ่านมาอย่าง Dader VT Pro Outset AX Stormbreaker ผมก็รู้สึกว่าภาพรวมมันจะเล็กกว่าทั้ง2ตัวนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของความสูงที่น้อยกว่า Dader VT Pro ที่จะยาวกว่าลาดกว่านะครับท้าย Outset AX ก็จะเหี่ยนมากกว่านะครับที่บ่นไปเรื่องติดโคนนิ้วโป้งอะไรพวกนี้เนาะส่วนตัวผมชอบ Stormbreaker มากกว่า2ตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Stormbreaker รูปทรงของมันจะต้องมาเทียบกับแรมสุตอนโดยปริยายเนาะซึ่งแรมสุตอนเนี่ยเป็นหนึ่งในเมาส์ที่ผมชอบมากๆในช่วงปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงเท่าที่เคยจับเนี่ยตอนคือเมาส์เออร์โก้ที่ผมชอบมากที่สุดนะครับและพอเอารูปทรงมาเทียบกับ Stormbreaker จะเห็นว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับมีแค่3ประเด็นหลักๆมั้งที่จับแล้วผมรู้สึกว่ามันต่างกันนะครับผมมือใช้1080จับแบบคลอกลิปเนี่ยอย่างแรกเลยที่รู้สึกว่าต่างคือ Stormbreaker จะมีความลาดเลียบตรงบริเวณฮัมมากกว่าตอนนะครับตอนตรงนี้จะนูนมากกว่าเนาะ Stormbreaker มันจะราบเรียบมากกว่านะครับแต่ความสูงเนี่ยผมว่ากำลังดีเลยถ้าชอบเมาส์ที่ท้ายลาดๆอ่ะอาจจะชอบ Stormbreaker มากกว่านะครับอย่างที่2คือที่พักนิ้วโป้งของ Stormbreaker เนี่ยจะรู้สึกว่ามันสูงกว่ากว้างกว่าเล็กน้อยแล้วผมก็รู้สึกว่าเวลาจับเมาส์เนี่ยนิ้วโป้งมันต้องหดลึกเข้าไปมากกว่าตอนเล็กน้อยด้วยไม่รู้ว่านี้รู้สึกไปเองหรือเปล่านะและอย่างที่3ก็คือ M1 M2 ของ Stormbreaker เนี่ยจะเอียงมากกว่านะครับคล้ายๆกับเมาส์เออร์โก้ทั่วไปนั่นแหละรวมถึงจะมีการเว้าล่องนิ้วมาให้ด้วยนะเวลาวางนิ้วก็จะรู้สึกเป็นหลักเป็นแหล่งมากกว่าเนาะพอรวมๆกันทุกข้อแล้วเนี่ยผมเลยรู้สึกกลางๆกับรูปทรงของ Stormbreaker นะครับก็คือชอบแต่ก็ชอบไม่สุดอ่ะแล้วก็ถ้าเทียบกับรุ่นที่ใกล้เคียงมากๆอีกตัวอย่าง Pulsar X-Lite ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นว่ามีความใกล้เคียงมากๆเนาะโดยรวมข้อนี้ก็ให้ไปครึ่งคะแนนแล้วกันเพราะอย่างน้อยไซส์มือของผมเวลาจับเมาส์ตัวนี้เนี่ยรู้สึกพอดีมือมากกว่าจับ Dead Adder VT Pro หรือจับ Offset X อ่ะนะอาจจะติดแค่เรื่องรายละเอียดรูปทรงเล็กๆน้อยๆถัดมาเรื่องของผิววัสดุแล้วก็สีนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เป็นจุดขายของเขาเลยนะเพราะใน Stormbreaker ที่ผมได้รับมาเนี่ยอันนี้จะเป็นสีแดง Limited นะครับซึ่งจริงๆ Official เนี่ยเขามีหลายสีเลยนะมี Olive มี Mint มี Blue มี Gray มี Nacho รวมถึงมีสี Standard อย่างพวกสีดำสีขาวด้วยนะวัสดุตัวเมาส์เนี่ยทำมาจากพรีเมียมแมกนีเซียมเนาะเขาบอกว่ามันคือแมกนีเซียมแบบเกรดดีเลยดีนะครับผมไม่รู้มันต่างยังไงนะแล้วก็มีการเจาะรูมาเยอะพอสมควรนะครับเยอะเลยแหละผิวก็จะออกกึ่งๆนะไม่ด้านไม่เงามากฟีลลิ่งในการจับเนี่ยส่วนตัวผมไม่มีปัญหากับผิวแมกนีเซียมเลยนะครับไม่รู้สึกว่ามันลื่นหรืออะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับเมาส์เจาะรูด้วยซึ่งก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างเฉยๆกับชอบนะแต่บางคนเนี่ยก็เจอปัญหาจับไม่ถนัดเนาะผิวลื่นเกินไปหรือรูเยอะเกินไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็มีกริปเทปแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นชิ้นข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ M1 M2 เนาะซึ่งตัวกริปเทปก็ดูดีเลยนะครับข้อนี้ส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบนะครับสีเพี้ยวด้วยข้อนี้ก็ให้คะแนนไปข้อที่4เรื่องของน้ำหนักพอเนสตรอมเบเกอร์เห็นใหญ่ๆแบบนี้หนักอยู่แค่ราวๆ52กรัมถือว่าเบามากเนาะเพราะตัวเมาส์จริงๆมันมีฟีเจอร์มากกว่าเมาส์ทั่วไปด้วยนะเบาได้ขนาดนี้ก็คือดีมากอ่ะเออซึ่งไอ้ตรงนั้นอาจจะพูดถึงทีนึงเนาะข้อนี้ก็ให้คะแนนไปนะมือไซส์80จะแบบคลอคลิปเนี่ย M1 M2 ก็ปกตินะครับตามสไตล์เมาส์เออร์โก้เนาะซ้ายสูงขวาต่ำกว่าอะไรแบบนี้ M3 หรือว่าเมาส์กลางเนี่ยระยะกลางๆนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ที่ชอบคือมันค่อนข้างจะนูนขึ้นมาพอสมควรนะผมชอบ M3 ที่มันนูนเนาะและสเต็ปเวลาใช้งานก็ค่อนข้างชัดเจนดีด้วย M4 M5 ข้างเมาส์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะต่างกับเจ้าอื่นนะปกติเขาจะทำแบบสโลปขึ้นเวลานิ้วโป้งเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมเราเลื่อนนิ้วโป้งขึ้นมามันก็จะค่อยๆสโลปขึ้นไปแตะอะไรแบบนี้แต่ Stormbreaker มันทำเหมือนแบบเป็นสันเขื่อนอะแบบชนเลยอันนี้คือแปะมือแปะนิ้วมากๆนะครับก็คือจริงๆก็กดง่ายแหละแต่มันดูแบบ aggressive ยังไงไม่รู้นะครับส่วนปุ่มที่เหลืออีกอันก็อยู่ข้างล่างเนาะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับข้อนี้ก็จะสุดก็ไม่สุดอีกและกลางๆไปแล้วกันนะครับถัดมาข้อที่6เรื่องของฟีดเขาเลือกใช้เป็นวัสดุ Virgin Grade PTFE นะครับก็ตามมาตรฐานตลาดนั่นแหละตัวฟีดจะมีอยู่4มุมของตัวเมาส์นะครับความสมูทความเนียนถือว่างานดีเลยนะครับขอบคมก็ไม่มีเนาะแต่ราคาขนาดนี้เนี่ยพี่แถมฟีดสำรองสัก
สักหน่อยไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไปครึ่งคะแนนแล้วกันถัดมาเรื่องของเซนเซอร์นะครับแน่นอนเมาส์นี้ตัวท็อปแฟลกชิปเนาะยังไงก็ต้องเป็น PAW3395นะครับและเรื่องของระยะเซนเซอร์เมาส์ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับฟีเจอร์พิเศษนี่คือจุดขายของเขานะนั่นคือมันสามารถปรับระยะเซนเซอร์ได้มือไซส์1080คลอคลิปของผมเนี่ยเวลาปรับเซนเซอร์ขึ้นสุดลงสุดเนี่ยจะได้ระยะถึงข้อมืออยู่ราว 9.4 ถึง 10.6 เซนติเมตรนะครับก็คือสามารถปรับระยะเซนเซอร์ถึงข้อมือได้แบบไฟนอลไซส์ยันจีโปเลยก็คือแบบใกล้ข้อมือมากหรือว่าไกลข้อมือมากๆไปเลยนะไม่ว่าคุณจะชอบเมาส์นิ่งๆหรือเมาส์ที่สวิงหน่อยเนี่ยคุณคุ้นชินแบบไหนคุณสามารถปรับระยะเซนเซอร์แบบนั้นได้เลยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบเมาส์ที่เซนเซอร์อยู่ใกล้ข้อมือมากๆอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าปรับได้ใกล้มากๆเลยนะครับแต่ฟีเจอร์นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะผมเคยลองกับเจ้าตัวพอเนตตัวเก่าตัวก่อนแล้วนะครับเคยสั่งมาลองมีฟีเจอร์นี้เหมือนกันแต่ไม่ได้ทำคลิปเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายมันขึ้นอยู่กับเกมที่คุณเล่นด้วยมันขึ้นอยู่กับการเกลี่ยเมาส์การขยับข้อมือการขยับแขนของแต่ละคนด้วยว่าไอ้สิ่งเนี่ยมันจะส่งผลชัดเจนมากขนาดไหนอ่ะและยิ่งจะต้องแลกมากับระบบแมคานิกที่เพิ่มเข้าไปในตัวเมาส์และทำให้เมาส์น้ำหนักเพิ่มอีกเนี่ยผมเลยรู้สึกแบบมันคุ้มค่าป่ะวะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเบานะครับไอ้ตัวเก่าแม่งหนักมากเลยไอ้ตัวนั้นก็เลยไม่ได้พูดถึงแต่ตัวเนี้ยถือว่ามีฟีเจอร์แล้วก็น้ำหนักไม่ได้หนักด้วยครับก็เลยขอให้คะแนนไปละกันอย่างน้อยก็มีฟีเจอร์พิเศษนะถัดมาเรื่องของสวิตช์แล้วก็การคลิก M1 M2 เขาเลือกใช้เป็น Solid Omron Switch นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงครับแต่ฟีลลิ่งการคลิกเนี่ยความแข็งกลางๆเนาะไม่ลั่นง่ายนะถือว่าดีเวลากดลงไปเนี่ยรู้สึกคมดี M3 ความแข็งก็กลางๆเนาะไม่ลั่นง่ายแต่อ่อนกว่า G Pro เล็กน้อยนะครับอันนี้คือชอบเลยไม่แข็งมากเกินไปไม่ลั่นง่ายนะ M4 M5 เนี่ยผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งเลยผมว่าผมไม่น่าจะเคยเจอข้างเมาส์อันไหนที่แข็งขนาดนี้มาก่อนนะครับคิดว่านะแม้ว่า M5 จะแข็งไปสักหน่อยนะครับแต่ภาพรวมตอนใช้งานจริงเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรเนาะข้อนี้ก็ให้คะแนนไปนะครับถัดมาข้อที่9เรื่องของเทคตัวเมาส์เองเนี่ยมีปุ่มปรับหลักๆแค่เปิดปิดที่ใต้เมาส์แต่เราสามารถกดคอมโบปุ่มต่างๆเพื่อเซตค่าอื่นได้นะครับเช่นอ่ะคุณอยากเปลี่ยน DPI Cycle กดเมาส์กลางกดคลิกขวาแล้วก็กดปุ่มข้างเมาส์ข้างหลังนะครับ3ปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ3วิมันก็จะเปลี่ยน1สเต็ปหรือกด M1 M2 M3 พร้อมกันเพื่อเปลี่ยน Polling Rate อะไรแบบนี้แต่ถ้าจะปรับมากกว่านี้แล้วก็ง่ายๆแนะนำว่าสำหรับเจ้าตัวนี้โหลดตัวโปรแกรมมาเถอะนะครับก็สามารถจะปรับหน้าที่ของปุ่มเซตโปรไฟล์ Polling Rate Sleep Mode DPI Motion Sync LOD Score Speed Double Click Prevention อะไรพวกนี้ตัวโปรแกรมโดยรวมเนี่ยหลายๆส่วนก็ดูดีเนาะแต่บางส่วนก็แม่งๆนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยผมใช้ Polling Rate 2000 Hz นะครับเอามาเล่นเกมอยู่ได้ราวๆ22ชั่วโมงนะก็ถือว่าโอเคนะครับกลางๆเนาะแล้วก็ตัวพอร์ตตัวสายเนี่ยเป็น Type C เนาะสามารถเอามาใช้ทดแทนสายหรือว่าเมาส์ตัวอื่นได้เลยนะครับไม่งกหัวโดยรวมข้อนี้ก็ขอให้กลางๆไปนะครับไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรเนาะข้อสุดท้ายนั่นคือเรื่องของราคานะครับพอเนี่ย Stormbreaker ค่าตัวที่ 6,690 บาทสำหรับสีลิมิเต็ดเนาะแต่ถ้าเป็นตัวสีดำสีขาวธรรมดาจะราคาที่ 6,350 บาทนะครับราคาแรงซึ่งเอาจริงๆก็อาจจะไม่ได้น่าแปลกใจอะไรสักเท่าไหร่เนาะด้วยสเปคภายในที่ก็ถือว่าเป็นระดับท็อปนั่นแหละภายนอกเป็นแมกนีเซียมซึ่งปกติก็ไม่เห็นจะขายกันถูกอยู่แล้วนะ 5-6,000 นับอยู่แล้วมีฟีเจอร์พิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นอีกน้ำหนักเบาอีกส่วนตัวเลยรู้สึกว่าราคาก็ค่อนข้างเมกเซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้เมาส์เออร์โก้ทรงสูงนะครับท้ายลาดทำไม่นูนมากน้ำหนักเบาวัสดุเป็นแมกนีเซียมสวยๆมีฟีเจอร์ปรับระยะเซ็นเซอร์ได้พอเน็ตสตอมเบเกอร์จะเป็นคำตอบนั้นนะครับมีคำตอบนี้คำตอบเดียวเท่านั้นนะครับปัจจุบันผมนึกไม่ออกว่าจะหาเมาส์ที่มีลักษณะความสามารถแบบนี้ได้จากไหนอีกประมาณนี้เนาะโอเคถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ NTCH Keys นะครับหรือว่าไลน์ช็อปของ NTCH Key ก็ได้นะครับหรือเว็บไซต์ของ NTCH Key ก็ได้เช่นกันตามนี้ขายคีย์บอร์ดด้วยนะครับลองเข้าไปดูเนาะลิงก์ทั้งหมดผมจะทิ้งไว้ในเดสคริปชันนะครับโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละนะครับไปละหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับ Enjoy your time ทุกคน